ละครธรรมนำชีวิตถ้างั้นไม่มีขอเป็นอย่างอื่นแทนก่อนนะเว้ยเฮ้ยยายมึงกล้าตบกูเหรอฮะฉลองกันหน่อยเว้ยอันนี้วงจรอุบาทก็คือการกู้หนี้ยืมสินกันเนี่ยแล้วพอถึงเวลาไม่มีจะให้ความเดือดร้อนมันจึงเกิดขึ้นในเรื่องนี้มันจะไม่จบแบบนี้เลยถ้านายทุนมีเมตตาต่อลูกหนี้แล้วลูกหนี้ก็มีเมตตาต่อนายทุนวิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ควรใช้เหตุผลแต่ถ้าเหตุผลทำให้ทะเลาะกันก็คือเอาความรักความสงบเย็นเป็นใหญ่ดีกว่ามีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันมีน้ำใจต่อกันเราเกิดมาทุกคนต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพอเกิดปัญหาปั๊บสติคือเพื่อนแท้ของจิตถ้าฝ่ายนายทุนมีสติก็ไม่ทำร้ายลูกหนี้ถ้าลูกหนี้มีสติก็คงจะพูดจาดีๆกับนายทุน